เลี่ยนในท้องเถเลยครับปลาสไวด์ก็กินมาอุ้ยปลาสไวด์ก็กินมาเรียบร้อยชิบหาโลปลาหยองมาบังรุ่นมารุ่นด้วยกันปลาหยองบอมบอมบอมสุยางครับเลือดแต่น้องเมียครับมาทานกินน้องเมียมันกินอีกตายน้องเมียมันกินปลาหยองขวดเย็นๆเด้อกินโฟมอ่ะบรรยากาศสวนไอ้เบาอีเลยปลาหยองสวนไปเนี่ยไปจะได้ครับลุงว่าจะได้เอียงน้ำหนำได้ยินเขาว่าน้ำหนำนิ้วน้ำน้ำแตกกี่อย่างก่อนโอ้แตกปากเลยแล้วบอกโอ้ยบัตรตะเคียนขึ้นแหลมเมื่อวานอยู่ไกลแท้หวยของวัดเท่านี้มองมีมองหากินเนาะบ้านเท่าเนาะหากินได้กันได้ครับผมมันมวนมวนครับผมตะบนตะเคียนครับผมหวยของวัดครับผมกำนันจอยคุ้มครองครับนิ้วน้ำก็น้ำกินนะเอาน้ำมาเลยอันนี้สิไปสล้องอูบอยยองครับผมก็เลยแวะมาใส่หนีใส่ทิ้งเขากันครับผมพอดีโบเมนพอดีติดหนีค่ายมาผู้เขาไว้แม่นบอไปจับมือผู้สาวเขานั่นว้าแล้วโอ้นี่ว้าบรรยากาศเดี๋ยวค่อยไปไอ้สวนบางยองครับผมให้น้ำเป็นไดอูไหมว่าเขาบาบอมว้าไดโตเลยนะเฮ็ดมาจัดไม่หวาเบาซะมาหาเอาเมกลิ่นมามีเด็กอยู่ขวดในนี้นี่ไอ้ป๋องพี่ใส่ป๋องพี่ใส่ป๋องเอ้ยไปฮะอันนี้น้ำแข็งนี่เอาน้ำแข็งมาเลยเฮ้ยน้ำแข็งมาเด้อน้ำแข็งวันนี้ยังไงน้ำครับลืมเนี่ยไหมวันหันไหมเออมาหน่อยลงหนามพิมแฮลงหนามครับบรรยากาศครับผมพี่น้องนี่บ่ท่านนี่บ่ท่านผมหรอกครับผมแต่ก่อนผมก็อยู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องปลาท่านนี่ผมสะแตกมันโอ้ยกินมาหมดแล้วครับพี่น้องกินมาหมดแล้วแต่ว่าจีบอมมาได้ปลาสวายตัวบักใหญ่15กิโลครับผมฮะจีบอมปลาสวายมาเอาไปได้ไงจีบอมจีบอมปลาสวายได้จากไหนบอกปลาครับผมตกเบ็ดถือค้างบ่ได้ถือปากได้ถือแข้งเสียวบ่ไผได้บ่บ้อมเสียวบ่ตกเป็ดโอ้ยเสียวบ่ว่าซั่นได้บ่ได้ครับบ่เสียวนะปลาสบายนะฮะบ่เสียวนะตกเป็ดบ่แต่จักบ่ให้เสียวเนาะคือหยังนี่นี่ทุกินนี่แหละตกเป็ดนี่ผู้ชายทั้ง5บ่ปลาสบายก็มีน่าจะนี่แต่จักบ่นี่น่ะแม่นางทั้ง5เนาะบางลั่นมันนั่นบรรยากาศครับผมบ้านกวนเฮาครับผมจีบอมพอดีจีบอมบ้าบอมไอ้พอดีสวนไอ้เฮียนติดอยู่ไอ้ห่วยครับผมเฮียนเพิ่นติดอยู่ห่วยครับห่วยเขาวัดเฮาโอ้ประทันใต้ตัวนี้แต่ก่อนนี่ถ้าอยากกินปลาไอ้ยีซบนี่ก็มาเอาแต่ในคอนครับผมนี่อยู่ครับวางสมัยป .6 ผมเกือบจบชีวิตครับผมเกือบตายในคอนมือจกคอนไปปุ๊บสิไปจกเอาปลามันยกบ่ออกดินตายก็เลยดึงออกมาแขนถลอกหมดครับผมเดี๋ยวรุ่นครับผมกี่บอมครับผมรุ่นนี่ได้ตัวนึงแล้วครับผมนี่ๆๆนี่นี่นี่ครับผมตัวนึงแล้วโอ้ยบ่แม่นนี่โอ้ยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ๆไอ้ช่องบ่าวอมคือสิบ่ได้ครับแก้วครับผมนี่นี่ได้บ่ให้ครับนี่มกหวกบ่หวกเอาเอาไปฝากป่าๆแนวเปิดแล้วเปิดว่ามันเป็นมกยังไงอยากหูกันนะมาแต่หวัดประสาทเบงไงบอยน้องเป็นอยากพอภาษาแม่นมกงูบนไปพอแต่ไม่เท่าโอ้ยโมเมนต์เขาฝากร้านไว้อันนี้ไม่ใช่ร้านป้านะประสาทหรอโอ้ยแต่ว่าเขาโซนนะภาษาหนันวะเปิดบ้างเปิดบ้างเปิดบ้างเลยเปิดโอ้มกปีปีกล้วยแข็งไหมแรงไฟมกปีกล้วยไปเช็คพวกนี้บอยน้องไปเช็คแรงไฟไปเช็คกินไฟเช็คบ่มีว่างวงการเลยบ่มีไฟเช็คเลยว่างวงการบ่มีไฟเช็คเลยมีแต่ยาสูบเขียวแมวเบี้ยมาบะของเบาไอ้ทลาบ่เกี่ยวกันไปได้อนุมัติเอาของเบาเดินมาแรงไปใจของเบาบอมบรรยากาศครับผมวันนี้มาเยี่ยมร้านครับผมพอดีบ้านหวยครับผมบ่าวบอมเสียบอมเสียบอมเอาเฮียกันเสียบอมสาวเพิ่นนี่เพิ่นเสียงไหวครับผมบ่มีครับส่วนได้ไอ้ซับล่างซับล่างแต่บ่ทะพื้นน่ะเอ้าบอกอีหลีครับพี่น้อง
ได้เบิ่งปลาบ่งุ่มปลาครับผมเป็นจังได๋อันนี้เสี้ยนได้ของแท้เลยครับปลาสวายก็กินมาอู้ยปลาสวายก็กินมาเรียบร้อย15โลปลายองมาเบิ่งรุ่นมารุ่นนึงกันปลายองบ่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 สุยางครับเหลือแต่น้องเมียครับบ่ทันกินน้องเมียมันกินอีกตายน้องเมียมันกินปลายองโอ้อ่ะขวดเย็นๆเด้อสิกินโฟมแหละบรรยากาศสวนสวนสวนไอ้บ่าวนี่เด้บ่ยองสวนไปนี่สวนสิพาสิพามาเอาสวนมาคุยมาขวดเนาะเออเว้นบ่บ่ได้พาไปเบิ่งครับไปแล้วเด้อเดี๋ยวได้เบิ่งบ่าวบอมก่อนเอ้านี่หายบ่นี่นี่หายป้าพาแลนแล้วอู้ป้าขอใหญ่พาแลนแห่หายครับผมพี่น้องหูเงินแห่บ่ได้บ่ใกล้เซยโอ้เสี้ยนแห่เลยบ่กล้ามันเป็นหยังหวานบ่หวานแบบแห่แตกอีเด้นี่บ่กล้ามันเป็นหยังก็เบิ่งแต่พี่ไอ้เก็ดนี่หูหวานแห่เสี้ยนของแท้ปะยิ่งหนูก็หวานกี่บอมได้พ้องมาหมดคืนเดียวไปยิ่งหนูหันนี่คิวโตบอกไปเป็นลูกน้องไอ้พอกี่บอมไหมคืนเดียว30โตกระเป๋าหาดอะเดือดเบรกมาเลยวะหนูหลายแห่งผู้อื่นยิ่งบ่ได้นั่งนี่ไหนผู้เดียวเป็นเส้นเดียวน้องพ่อยองอีลีเลยบ่ยองสมัยเดียวกันเข้าหูเลยบ่มีไฟบ่แจ้งก็ได้หูอ่ะพื้นหลายโอเคล็อกแอลอ่ะนางไปสวดขอทั้งวันเลยพ่อว่าพ่อว่าจีบอมพ่ออยู่พ่อเฮ้ยหากว่าปลาคอใหญ่พาไปอ่ะครับผมรอรุ่นครับผมปลาบอมครับเป็นไงครับปลาบอมครับมันครับมันยังไงครับผมมาวันเฮ้ยมันหรือมันครับผมมาวันเฮ้ยบ่ได้มาวันป้าไม่มันหรือมันครับตั้ง2กี่เดือนแล้วครับนั่นน่ะมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพอแล้วฮะหลังเฮ้ยหลังหำมาโอ้มีสองแห่เขาฮะโอ้ยพี่น้องดูนี่ของแท้มาแล้วพี่เขียวครับพี่เขียวครับผมได้น้ำมันตูมเน่าครับผมเฮ้ยบางรันเราแข็งบูดบางรันที่ห้างไก่อู้ไปไหนนอนบอกขาดเลยที่เด็กของแท้ห้างไก่ใครห้างไก่เน่าคือเงาแต่ว่ายองไปได้อูคือเงาแต่อยากนอนเตอูเลยอยากนอนตายกูได้อูเลยอยากนอนนะครับยองครับพี่น้องต้องก็สวัสดีครับรถรับในนะครับสายตาเมื่อกี้ต้องเอาไม้ค้ำสายตาไว้เฮ้ยบ่าวบอมครับว่าไงครับบ่าวบอมมาเล่นน้ำครับเกียร์ฮอนโอ้ยแต่ก่อนบ้านขวัญมันเป็นไปสิครับห่วยมันเป็นห่วยไอ้ต้นแสงทัวไปเลยครับพี่น้องผมถือกี่ต้มฟาดขาใต้กับหวยนี่แหละคือตอนแข่งกันมุดน้ำต้มฟาดกันมุดน้ำแข่งกันเลยตอนนี้นี่บ่าวบอมกับแพ้ร้อยของหวยเลยเอ้าสู้จะคล้องหวยบ่ได้หรอกเอ้สบาย15โลสบายนี่เป็นจังได๋สบายมันง่อมบ่เฮ้ยจังได๋มันถึงเม็ดคนเฮ็ดคิ้วมันมาคิดคิ้วเออไปก็หางขึ้นอย่างไรครับพี่น้องอยู่บ้านของวัดครับผมบ้านเกิดครับผมเป็นไงครับพี่เขียวมาถามไหนลูกน้องหรือมันเป็นนั่งสมองเดือนตายบ้านถิ่นตายยังไม่ฟื้นเฮ้ยเมื่อวานบอกให้ไปนำลูกพี่ลูกพี่นอนน็อกตายอยู่บ้านเดี๋ยวอะไรคือกันหมู่บ้านเนี่ยผมเข้ามาหมู่บ้านผมเข้ามาก็นั่งอยู่นั่นมืดมืดอะไรมันอยู่นี่ผมอยู่นั่นมันมือจัดก้อนหมูมึงว่าเอาปลาก็ไปว่านเฮวันปลาคอมีแต่บอกเอาบ่าวเดี๋ยวขอโชว์สเต็ปหน่อยเชื่ออย่างเลยมันน้องเมฆหลานเมฆของเฮาครับผมหนุ่มหล่อคอยเคียวครับผมโอ้กระดอเคียวครับผมกระดอเคียวเมียทิ้งครับกระดอเคียวแต่เมียทิ้งครับผมทีนี้ก็ต้องเที่ยวนะครับเนาะวอลเลนมาหัวครับพี่น้องวอลเลนกับลูกหลานครับผมมวนกันเนาะมันบ่ไปตากกันนะตากใส่จ้ะไปตากมันไกลเลยบ่เฮียไปตากประจวบกันยังว่าไกลไม่ไปตากอยู่ตายเมฆต้นนี้อยู่บ่เมฆให้เอาถามมึงต้นนี้อยู่บ่ต
ัวในที่เขาเอียงเอาไปยุคังเราแล้วไหมของยี่อ้อนไหมต้นคันไหมคันต้นพักสมยังไอสมยังก่อสมป้อยบ่บ่เมนสมยังก่อบ่ยังสมต้นนี้ยังถอดมันเป็นใบพักกามบ่พักกามหายพักกามหายหายหายเลยดับแนวเลยต้องถามจากจีบอมเจ้าของบ้านไอพี่เขียวพักกามหายไปนะครับเป็นไรทำไมเหลือแต่ตอทำไมไม่อนุรักษ์ไว้ครับมันตายวะอุ้ยเสียดายพักกามแต่ก่อนกินมดบ้านเกลือมาเอียบบรรยากาศครับผมมือนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันครับผมมันไม่ฟอยมากเลยนะดังไฟดังไฟพี่น้องอะก็แผ่นงามบ่ยองสิเป็นเชียบ่เชียบอมเด้เชียบอมด้วยเชียบอมนะบ่ยองวานต้องเฮ็ดอ่ะเดี๋ยวบ่ยองรับหน้าที่ต่อไปครับพี่น้องผมกำหนดหน้าที่แล้วผมสิมาเอางัวไปปาดขางัวปิ่งก่อนครับน้อยน้อยน้อยไปปาดโกงขางัวแย่ล่าก่อนครับไม่แย่ล่าก่อนน้อยไหมให้น้อยไอ้พัดยังพี่เขียวพัดยังพลังงานบ่นี่ตัดได้นี่ทันปลาจีนทันโกไฮทันโกไฮอู้รอรถงามมึงดีครับพี่น้องรอรถงามแห้งครับคุณครับกะโลคุณครับกับเฟียวครับผมค่อยบ่เสียครับพี่น้องพี่เขียวพี่เขียวพี่เขียวก็ห้องค่อยบ่เสียหรอกครับผมเพราะว่าเพิ่นฮุบไว้ครับผมถ้าแข็งขึ้นมาเลยหนาวจะไม่ยากเลยอือตาเป็นศพบ่เฮ้ยกูตัวยังไงครับมือเราไปยังหนุนมาตีมตีนะปัดครับเต็มกล่องเลยเนาะมาฐานนี่ดีเต็มกล่องแล้วเต็มแล้วเนาะมันปิดเล่นมันไหวเนาะเอาครับพี่น้องเข้าไปว่ากันครับผมอันนี้มามวนมากันครับผมมาสารกลางครับว่าสิมาใส่หนีครับผมเพราะสิมีเครดิตต่อครับผมพี่น้องสิมาใส่หนีซะก่อนครับกันของสกินสีมาสีมาหลานลุงตูเนาะหลานลุงตูหลานพระชาติเท่าไหมสีมาหลานลุงตูครับผมลุงตูครับโอ้ยบอแมนตัวนี้โอ้ยผิดครับผิดคิวครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยบอแมนครับผมอุ้ยว่าแต่ลุงตูบอแมนลุงตูครับผมผิดคิวครับผมเลยบรรยากาศครับพี่น้องโอเคครับผมพอกันคลิปต่อไปครับผมบ่าวยองสิแข่งกับเชฟครับผมเชฟโอ้เชฟเรียวบอมแมนเชฟบอมเชฟบอมครับพอกันคิวตลอดครับติวงานเยาวชนบ้านของวัดเท่าครับผมมีแต่คนเป็นมันครับผมเอาผู้หญิงไม่ได้ลูกครับผมเอาพิธาครับผมไปถือต้นกล้วยครับจ้องห่วยครับผมพี่น้องครับผมครับผมพอกันคิวต่อไปครับพี่น้องตบมือครับวัตถุดิบได้มาครับผมเชฟบอมกับทีมงานครับผมน้องๆบ้านก็วัดครับกับหัวหน้าใหญ่ครับผมพี่เขียวเจ้าของห้วยครับผมครับผมพี่น้องครับผมมื้อนี้มาพบกันอีกครับผมบางบ้านพ่อไอ้กำนันครับผมกำนันลูกพี่ใหญ่ครับผมมื้อนี้มาพ่อลูกน้องกำนันครับผมพี่เขียวครับผมพี่เขียวลูกน้องกำนันเจ้าของห้วยครับไอ้ลูกชายไอ้น้องชายกำนันดิน้องชายกำนันไปไหนที่เดิมเกี่ยวนอนเฮียยังขึ้นนอนเมาหมูดิเมาไม่ใส่แต่จะสมมื้อนี้นะแล้วจะลองอย่างแล้วจะลองอย่างจะลองลูกสาวได้งานจะลองลูกสาวได้งานผู้ใดอีเกี่ยวอีปุ๋ยอันนั้นปุ๋ยมาฐานก็ได้งานทั้งสโลโอ้ยปลาสมปานกับบอกน้องว่าเนาะอุ้ยไปปานไปกินปลาสาวเกือบหมดสาป้าน่าก็บอกมากินหัวหมูน้ำปลาสมครับผมบอลเลนครับผมพอดีเล่าบอกหัวลูกสาวเราเสด็จงานครับผมพอดีเขาพ่วงแจ้งคนประกาศมาครับผมพี่น้องปลาสาวเราไปกินไปไหนครับผมเราห่วงครับเราสิปล่อยไว้ให้ออกไปสู่ธรรมชาติแต่ว่ามากินปลาของบ่าวบอมครับเสียบอมครับเฮ้ยเสียบอมมาฐานครับผมมาฐานครับผมคือเห็นไปเต้นอยู่ใสรถแห่ครับรถแห่ทางไหนอยู่เมืองครับป้าได้มังวนครับได้มาฐานนี่เลย
เซลไปอยู่เห็นเบาเซลไปป่ะเซลไปอยู่ไหนก็ลืมแล้วยังก็ต้องลืมเอาครับพี่น้องรอชิมครับมิวสิกพี่เด็ดเงินสานบ่เขาแล้วร้อนๆนะไปยังเฮ้ยอะไรเป๋เลยออริจินัลออริจินัลออริจินัลแปลว่าอะไรครับอยู่ไปดิหาขึ้นกลางเลยมันบ่มีค่าเรียนหรอกนะผมมาสิกินมะพร้าวกินด้วยครับผมเพิ่นมะพร้าวอยู่ตอนนี้ครับพ่อผมหิวน้ำครับผมมีน้ำก่อนอยากกินมะพร้าวแห้งเห็นเบิ่งอยากกินมะพร้าวฮะกินบ่มันมีหน่วยบ่นะเว้ยปลาทิกตัวนี้ตายตายตายพี่น้องเอ้ยดวงเจาะตัวนี้อู้ยเพิ่นได้บังอาจบ่บ่มโอ้ยไปเหี่ยวใส่อยู่ข้างสวนตาย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 ไปตามลูกพี่ไอ้ลูกน้องเด้อมาหน่อยสิพี่เขียวไอ้ลูกชายกำนันลูกน้องกำนันเธอตามที่ไหนเธอทำพี่ชายกำนันไหมมื้อนี้งานลูกเสือครับผมงานลูกเสือมาครับมาพ่อเชฟบอมครับเชฟบอมเชฟบอมพี่น้องกับปิดงานแล้วครับผมดึกๆเดินๆครับผมบ่ได้กลับบ้านนี่ต้องโทษเชฟบอมครับผมบ่ได้กลับบ้านมื้อนี้ครับกับทีมงานครับผมกล้องใส่ดีเบาเมฆก็ซั่นโอ้ยหมวดห้ําเฮานี่ต้องโทษหมวดห้ําครับผมบ่ได้กลับบ้านนี่ฮะว่าอยู่กับไอ้กับไอ้น้องกำนันครับโอ้ยเบาเด้อเฮาน้องกำนันแม่นบ่นี่ไปเยอะคือบ่เปิดแฟนคือบ่เปิดเบิดแฟนเนาะกับบ่ไม่ได้ไม่ได้คนบ้านนี่เขาไม่ได้เมาย่องก็อยู่ครับอันนี้ผู้ใดเบาเด้อนี่ผู้ใดนี่แจ็คเดียวครับคนทางไหนบ่นี่คนทางไหนคนมาจะใกล้เติบอยู่มึงไม่ขับขี่มึงเบิ่งตรวจคนไม่ขับขี่หน่อยสิตรวจคนไม่ขับขี่ด่วนไอ้เจ้าของห้วยครับตรวจโอ้ไอ้ไม่ขับขี่มีมั้ยได้บอกว่าเจ้าของห้วยระบุปลาสวายปลานิลขับรถระบุด่วนใส่ผ้าหน่อยแม่นี่โอ้ครับพี่น้องอยู่บ้านเขาวัดครับผมทีมงานเฮาครับผมต่อไปนี่เฮาก็สิมาสั่งสารนี่แหละครับผมบ้านเขาวัดนี่คลิปมื้อนี้ลงยังนี่แหละครับผมก็สิมาสั่งสารนี่เฮาสิลงกันนี่แหละครับผมแม่นบ่ยังมาทาครับเจ้าของหวยนี่เด้อเฮามาฮอดปึ้มเฮาเอิดเล่าเลยหวานปลาให้กินนะครับหวานปลาให้กินนะครับผมเจ้าของหวยกินปลาไหมนี่มีนี่เจ้าของหวยว่านี่แล้วว่าเจ้าของหวยเนาะเจ้าของหวยก็ต้องวาดป้ายให้เฮากินอันนี้ของเบาบ่มได้วาดมานี่แม่นอยู่นี่ๆเลยจะเบาเขียวเฮานี่ใส่เหลืองมาแล้วครับผมพี่น้องใส่เหลืองมาแล้วใส่เหลืองใส่เหลืองเข้ามาแล้วครับผมลั่นปั๊บครับผมใส่เหลืองเฮากินพ่นได้กันโทรคุยโทรศัพท์ครับผมว่าสาวงามเฮาเอาครับพี่น้องพอกันครับผมเข้าอิ่มเดี๋ยวต่อไปสิพัดเพชรล่ะครับพี่น้องครับตบหัวนี่มีกฎหมายคุ้มครองในกับเจ้าของเขาอยู่นี่ไม่ต้องการตบเลย